ุมทีมวันนี้วันที่25กันยายนซึ่งก็คือวันเกิดของผมเองเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เวลา1วันอันคุ้มค่าผมซึ่งเป็นวันเกิดของผมใช้วันนี้ให้สนุกที่สุดเท่าที่จะสนุกได้ครับมันเป็นยังไงกันไปชมกันเลยครับสายแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าวัดกันโอ้ยนึกว่าจะมาวัดไม่ทันแล้วนะโอเคตอนนี้มิซาก็เลิกแล้วเดี๋ยวไปหาของกินอร่อยกันนะครับได้มากินร้านอาหารร้านหนึ่งครับแล้วเราก็ได้ชิมหมูหันข้างล่างมีด้วยป่ะไม่หมดหรอกโอ้ยจุ๊ยไปต่อเถอะโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วมาดูว่าเรามีอะไรบ้างนี่เรามีไฮชิลแล้วก็เนี่ยโหหาซื้อตั้งนานกอริลลาพอดหลายคนน่าจะรู้จักกันนี้ครับมันเป็นขาตั้งกล้องที่สามารถล็อกได้กับทุกที่ส่วนใหญ่ก็เอาไปล็อกกับกิ่งไม้ล็อกกับอะไรพวกนี้แล้วก็พกพาสะดวกด้วยแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมจะโชว์ให้ดูแต่ว่าผมไม่สามารถเอามันเข้าห้องได้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนนี้เลยครับนี่คือของอีกอย่างนึงที่เราจะโชว์ให้ดูครับเนี่ยเครื่อง 3D printer ก็เครื่องพิมพ์3มิตินั่นแหละโอเคดูดิมันล็อกวัสดุไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวว่างๆอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวอย่างสดชื่นสดชื่นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้านี่กันจากที่ดูเผินๆมันก็คือขาตั้งกล้องนั่นแหละครับมันคือขาตั้งกล้องที่ประเภทที่เรียกว่ากอริลลาพอดเราแกะเราลองแกะมาดูก่อนเดี๋ยวผมจะลองใช้เจ้านี่แล้วก็ลองไปตั้งกล้องเพราะผมเชื่ออยู่แล้วว่าพ่อแม่ผมก็ต้องเซอร์ไพรส์ผมอยู่ดีเดี๋ยวผมลองตั้งกล้องดูครับแล้วก็กล้องที่ผมจะใช้ตั้งนะเหรอผมก็ใช้2ตัว Sony A ส่วนนี้ Action Camera ตัวนี้ผมก็จะเอาไปติดกับ Gorilla Pod ตัวนี้ครับโอเคล็อกมันติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตั้งตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องไว้ทั้งหมด2ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวแรกคือ Action Camera ที่ติดกับ Gorilla Pod กับ Sony A ที่วางไว้ตรงโซฟาHappy birthday to you.
ถ้าเราเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วไม่ใช่โลโก้นี้โลโก้นี้เอาล่ะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ในมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกดแจ้งเตือนได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูในคอมคลิกตรงนี้เลย